ไทยมั่นใจเป็นเจ้าเหรียญทองเอเชียนบีชเกมหลังกวาด29เหรียญทองแมฟริกบุกชนะวิสาดคว้าชัย5เกมติดยูเอฟ่าลงดาบ3ทีมดังโผล่เกมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ค่ะประจำวันพฤหัสที่20พฤศจิกายน2557ค่ะพักเที่ยงกลางวันแบบนี้นะคะกลางสัปดาห์แบบนี้เราก็มาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันดีกว่าค่ะกับพวกเรา2คนนะคะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรค่ะและคุณก๊อฟณรงค์ฤทธิ์ศรีวรเวียงค่ะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ก็มีข่าวสารในวงการกีฬามาฝากกันเหมือนเดิมนะครับทั้งในต่างประเทศและในบ้านเรานะครับบ้านเราก็มีการแข่งขันเช่น Beach Games นะครับในช่วงนี้ซึ่งแน่นอนว่าในครั้งนี้โอกาสที่ไทยเราจะเป็นเจ้าเหรียญทองนั้นมีสูงจริงๆนะครับเนื่องจากว่าคว้าไปแล้วถึง29เหรียญทองใช่ค่ะแล้วก็โอกาสที่จะกวาดเหรียญทองเพิ่มเติมในช่วงวันหลังๆนี่ก็ยังมีอีกมากมายนะครับมีฉะนั้นเราไปดูกันเลยนะครับว่าทัพนักกีฬาไทยนั้นโชว์ผลงานได้ดีแค่ไหนครับกับวันที่ผ่านมาครับโดยที่เริ่มกันที่เรื่องของทัพนักกีฬาไทยกันเลยนะครับโดยที่คุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับหัวหน้าทีมนักกีฬาไทยชุด Asian Beach Games ครั้งที่4นี้นะครับก็มั่นใจนะครับว่านักกีฬาไทยนั้นจะคว้าเหรียญทองเกินเป้าหมาย40เหรียญทองเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าเหรียญทองสมัยที่2ครับครั้งที่แล้วนั้นจีนเป็นเจ้าภาพแล้วจีนก็เป็นเจ้าเหรียญทองด้วยกันได้เหรียญทองมากกว่าเรา1เหรียญเท่านั้นนะครับโดยที่บิ๊กต้อมก็เชื่อนะครับว่ายังมีอีกหลากหลายกีฬาที่จะคว้าเหรียญทองได้นะครับทั้งมวยไทยตะกร้อแล้วก็กีฬาทางอากาศด้วยนะครับปัจจัยที่ทำให้ทีมไทยนั้นคว้าเหรียญทองได้มากก็คือความคุ้นชินกับสภาพอากาศครับรวมถึงชาติอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นั้นไม่ได้ส่งนักกีฬาชุดใหญ่มาแข่งขันนั่นเองครับเพราะว่าเพิ่งจะจบจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ก็เลยต้องการจะพักนักกีฬานั่นเองนะครับโดยคุณธนาก็ยังกล่าวเสริมด้วยนะครับว่าแทบไม่มีสมาคมกีฬาไหนที่ทำผลงานได้ต่ำกว่าเป้าหมายเลยนะครับส่วนการจัดการแข่งขันในตอนแรกเนี่ยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียมีการตำหนิเรื่องของระบบขนส่งเล็กน้อยครับแต่ว่าพอเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยเมื่อมีการปรับปรุงนะครับมาสรุปตัวเลขเหรียญทองกันนะครับหลังจากที่ไทยเราคว้าไปถึง26เหรียญ29เหรียญทองแล้วนะครับล่าสุด29เหรียญทอง20เหรียญเงิน23เหรียญทองแดงนะครับเหรียญรวมนี่เรากวาดไปทั้งสิ้นถึง72เหรียญแล้วนะครับในขณะที่ชาติที่ตามมานี่ก็มีเพียงแค่6หรือ5เหรียญทองเท่านั้นครับอย่างญี่ปุ่นมี6เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงครับมองโกเลียมี6เหรียญทอง3เหรียญทองแดงครับส่วนอิหร่านกับเกาหลีใต้นั้นมีอยู่5เหรียญทองนะครับโดยที่วันนี้วันที่20พฤศจิกายนนะครับก็มีการชิงชัยกัน26เหรียญทองนะครับทรูชันส์ก็ถ่ายทอดสดทางช่อง beIN Sport เช่นเดียวกันนะครับส่วนจีนนั้นก็มี5เหรียญทองเท่ากับคาซัคสถานนะครับส่วน UAE อินโดนีเซียมี4เหรียญทองครับเวียดนามนั้นกวาดไปได้3เหรียญทองครับการชิงชัยในวันนี้นะครับกฤษฎาชายหาดแข่งกัน3เหรียญทองครับชิงชัยกัน3เหรียญทองมีปัญจกีฬาสมัยใหม่ชายหาด2เหรียญทองนะครับเซปักตะกร้อชายหาด1เหรียญทองเปตอง2เหรียญทองเอ็กซ์ตรีม3เหรียญทองแล้วก็เรือใบ5เหรียญทองครับที่จะมีการชิงชัยกันในวันนี้ก็เป็นที่เรียกว่าคนไทยก็เชียร์กันอย่างสนุกสนานเลยนะคะที่เป็นเจ้าเหรียญทองแน่ๆมีลุ้นแน่นอนครับผมค่ะจากการแข่งขันนะคะเรามาต่อกันที่ขอผลของ NBA กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะ Dallas Mavericks ค่ะตอนนี้ก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากเอาชนะ5เกมติดแล้วค่ะหลังบุกคว้าชัยเหนือ Washington Wizards คู่แข่งสายตะวันออกถึงถิ่น Verizon Center ในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง Regular Season 2014-2015 นะคะในนัดเวนเดย์ที่ผ่านมาค่ะควอเตอร์แรกนะคะมาซินโกทาร์ค่ะช่วยวิสาในออกสตาร์ทขึ้นนำ Mavericks ไปก่อน29-21คะแนนค่ะและควอเตอร์ที่2ค่ะมอนตาเอเลสค่ะก็ชุดลูกโทษช่วยแมฟเวอริกตีเสมอวิสาดไป51-51คะแนนในช่วง38วินาทีสุดท้ายนะคะก่อนพาแมฟเวอริกจบครึ่งแรกด้วยการเฉือนขึ้นนำวิสาด54-53คะแนนค่ะในควอเตอร์ที่3นะคะแมฟเวอริกได้ทีเร่งเครื่องทำแต้มทิ้งห่างคู่แข่งนะคะจบควอเตอร์ที่3ก็ยังเป็นแมฟเวอริกที่นำวิสาร์ดอยู่76-73คะแนนค่ะส
และควอเตอร์สุดท้ายนะคะแบรดลีย์บิลค่ะชู3แต้มช่วยวิสานะคะพลิกขึ้นนำแมฟเฟอริกอีกครั้งค่ะแต่ว่ามอนต้าเอลิสก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเร่งยัดห่วงพาแมฟเฟอริกนะคะทำแต้มทิ้งห่างคู่แข่งค่ะในขณะที่แบรดลีย์บิลก็ยังไม่ลามือค่ะชู3แต้มช่วงวินาทีสุดท้ายหวังเอายื้อชะตาให้วิสานแต่สุดท้ายก็ไม่ทันเวลานะคะจบเกมค่ะแมฟเฟอริกก็เป็นฝ่ายบุกเอาชนะวิสานไปด้วยสกอร์105ต่อ102คะแนนค่ะก็เลยทำให้แมฟเฟอริกนะคะชนะเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วค่ะพร้อมสะสมสถิตินะคะชนะ9แพ้3เกมส่วนวิสานะคะต้องหยุดสถิติที่ยังไม่แพ้ใครในบ้านหรือว่าชนะในบ้าน4เกมติดมาแล้วนะคะก็พร้อมสะสมสถิตินี้ก็ชนะ7แพ้3เกมค่ะและในเกมนี้นะคะมอนต้าเอลิสค่ะการ์ดของแมฟเฟอริกนะคะเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดค่ะ34แต้ม1รีบาวด์กับอีก4แอสซิสต์ค่ะJohn had to hesitate enough. I almost thought he could. ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะคะค่ะเดี๋ยวรอภาพสักครู่นะคะซันโตนิโอสเปอร์นะคะก็เอาชนะคลิฟแลนด์คาวาเรียสไป92ต่อ90คะแนนค่ะชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์ค่ะก็พ่ายต่ออินเดียนาเพเซอร์ไป86ต่อ88คะแนนค่ะเอลเอคลิปเปอร์นะคะเอาชนะออริโอลแมจิกไป114ต่อ90คะแนนส่วนบอสตันเซลติกนะคะก็เอาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ไป101ต่อ90คะแนนค่ะมิลวอกี้บัคส์นะคะก็เอาชนะบรุกลินเนตส์ไป122ต่อ118คะแนนค่ะฟินิกซ์ซันนะคะก็เอาชนะดีทรอยต์พิสตันนะคะสูสีมาก88ต่อ86คะแนนนะคะเมมฟิสกริซลีย์ค่ะก็เอาพ่ายต่อโตรอนโตแรปเตอร์ไปนะคะ92ต่อ96คะแนนส่วนนิวยอร์กนิกส์นะคะก็พ่ายต่อมินเนสต้าทิมเบอร์วูลฟ์ไป99ต่อ115คะแนนค่ะผู้ที่ยังแข่งขันไม่จบตอนนี้ก็เป็นเลเกอร์สที่นำร็อกเก็ตส์อยู่94ต่อ92คะแนนนะครับล่าสุดนี่จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเลเกอร์ชนะไป98ต่อ92นะครับไปดูเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับในรายการระดับ PGA Tour นะครับ PGA Tour of Australia นะครับในรายการ Bet Easy Masters มีรางวัลรวมอยู่ที่1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ32ล้านบาทการแข่งที่สนาม Metropolitan Golf Club Oak Ledgeในออสเตรเลียนะครับโดยที่ตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่ในรอบแรกนะครับผลปรากฏว่าตำแหน่งผู้นำในตอนนี้ก็เป็น2โปรเจ้าถิ่นนะครับนั่นก็คือไมเคิลไรท์แล้วก็สตีเฟนอาร์เลนนะครับที่ทำสกอร์เท่ากันที่5อันเดอร์พาร์นะครับเป็นผู้นำร่วมกันตามมาด้วยทางด้านกิบสันนะครับที่ตีได้อยู่4อันเดอร์พาร์เท่ากับอันดับที่3ร่วมอีก3รายนะครับนั่นก็คือโบวิชสแตนลีย์แล้วก็ลาคาซี่นะครับก็ยังถือว่าใกล้เคียงกันอยู่หลายต่อหลายคนนะครับในส่วนของกลุ่มลีดเดอร์บอร์ดในวันแรกนะครับก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับเนื่องจากว่าผู้นำก็ตีครบ18หลุมแล้วด้วยนะครับก็ต้องติดตามมาต่อครับว่าในวันต่อๆไปนั้นผลการแข่งขันรายการนี้จะเป็นอย่างไรก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ด้วยนะครับทางช่อง Golf Channel หมายเลข675อันนี้ก็คือผลการแข่งขันกีฬาหลายชนิดที่เรานำมาฝากนะคะตอนนั้นเรายังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆของกีฬาด้วยค่ะนั่นก็คือในเรื่องราวของกีฬาความเร็วนั่นคือ F1 นั่นเองนะคะตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งท่านที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็หลายๆท่านก็กำลังให้ความสนใจว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับชูส์เบียงคีก็นักแข่งฟอร์มูล่า1ตอนนี้ก็คันพ้นจากโคม่าแล้วค่ะชูส์เบียงคีนักแข่งฟอร์มูล่า1ของมาเลเซียนะคะพ้นจากอาการโคม่าค่ะแพทย์ของศูนย์การแพทย์มิเอะในญี่ปุ่นก็อนุญาตให้นำตัวกลับมารักษาต่อที่ฝรั่งเศสได้แล้วค่ะเบียงคีประสบอุบัติเหตุระหว่างการทำการแข่งขันเจแปนิสกรังด์ปรีที่สนามซูซูกะเซอร์กิตที่ประเทศญี่ปุ่นจนสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักแล้วก็อยู่ในอาการโคม่ามานานกว่า7สัปดาห์หลังเข้ารับการผ่าตัดสมองเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดฟิลิปและก็คริสตินพ่อและแม่ของเบียงคีก็ได้เผยข่าวดีทาง Facebook ว่าเกือบ7สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากและก็ตอนนี้พวกเขาก็อยากจะบอกเรื่องที่สำคัญมากกว่าคือลูกชายของพวกเขาเนี่ยก็พ้นจากอาการโคม่าแล้วตอนนี้สามารถหายใจได้เองแล้วก็มีสัญญาณชีพที่ดีแต่ว่าก็ยังไม่ได้ฟื้นคืนสติแต่ยังไงก็ยังถูกจัดให้อยู่เป็นผู้ป่วยในภาวะวิกฤตซึ่งแพทย์ก็ได้ลงความเห็นว่าลูกชายของพวกเขาเนี่ยแข็งแรงพอที่จะสุขส่งกลับมารักษาตัวต่อที่ฝรั่งเศสได้นอกจากนี้ฟิลิปและคริสตินก็ยังเปิดเผยอีกว่าพวกเขาเนี่ยได้ย้ายตัวลูกชายกลับมายังฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยตัดสินใจให้เข้ารับการรักษาตัวต่อนะคะที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนิสนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ประสบอุบัติเหตุไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะก็เ
ป็นอุบัติเหตุในสนามทางทีมงานเอฟันก็พยายามจะลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องการให้มีอาการบาดเจ็บน้อยที่สุดต่อไปนะครับจากเรื่องของรถสุดหนึ่งนะครับมาต่อกันที่เรื่องของ NBA กันบ้างนะครับโดยที่เจสันคอลลินส์ครับผู้เล่นในศึก NBA คนแรกที่มีการเปิดเผยว่าเป็นเกย์ประกาศอำลาสนามด้วยวัย35ปีนะครับเจ้าตัวนั้นย้ายกลับไปเล่นให้กับบรุกลินเนตส์ฤดูกาลที่แล้วนะครับลงเล่นไป22เกมแต่ว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมในฤดูกาล 2014-2015 นะครับแล้วก็ไม่สามารถหาทีมใหม่ได้คอลลินส์ก็เลยออกมากล่าวนะครับยกย่องทางเจสันคิดเฮดโค้ชของเนตส์นะครับซึ่งก็เป็นผู้เซ็นสัญญาเขาก่อนประกาศว่าเป็นเกย์ครับว่าเป็นผู้สนับสนุนเขาเป็นอย่างดีครับนับตั้งแต่วันแรกที่เซ็นสัญญากันโดยที่มีการคำนึงถึงปัญหาที่อาจจะพบกันในห้องแต่งตัวด้วยนะครับโดยที่คอลลินส์ระบุนะครับว่ารู้สึกโชคดีครับที่ได้เดินมาถึงจุดนี้ได้และเขาก็รู้สึกสบายใจในความเป็นตัวของตัวเองครับและเขาก็เข้าใจนักกีฬาบาสเกตบอลที่สามารถช่วยเขาได้อย่างไรบ้างนะครับการอำลาสนามของเขาก็ต้องการอยู่ในสภาพที่สามารถเปิดเผยว่าเป็นเกย์ได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการใช้ชีวิตตามปกติอย่างมีความสุขนะครับโดยที่ผู้เล่นวัย35ปีกล่าวทิ้งท้ายในวงการกีฬาของสหรัฐว่ามีนักกีฬาหลายคนไม่ได้เปิดเผยตัวเองว่าเป็นเกย์ครับซึ่งเขารู้จักเป็นการส่วนตัวเมื่อมาถึงจุดที่นักกีฬาที่เป็นเกย์ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยความกลัวกับเพื่อนร่วมทีมหรือว่าถูกขับออกจากวงการโดยหนังสือพิมพ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือการใช้ชีวิตกับครอบครัวรวมทั้งต้องการเปิดเผยสถานะของตัวเขาเองโดยที่ไม่ต้องปิดบังอะไรครับแล้วก็ยังสามารถใช้ชีวิตในสังคมตามปกติได้แต่ว่าในปัจจุบันเราก็ยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับก็อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวครับสำหรับมุมมองของเจสันคอลลินถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีการเปิดกว้างมากขึ้นแล้วแต่ก็ยังคงมีอยู่นะในแต่ละที่ก็มีวัฒนธรรมอะไรบางอย่างที่นะของเขาก็แตกต่างกันไปครับในยุโรปบางประเทศก็เปิดเผยอาจจะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ใช่ The only thing that I can do is control how hard I work ครับผมในช่วงหน้ายังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ